ถามคำว่าอนัตตาอนัตตาว่ายังไงล่ะอธิบายอนัตตาคืออะไรอนัตตาคืออะไรเนี่ยกระดาษแผ่นนี้มีใช่ไหมถูกต้องไหมกระดาษเสื่อมไหมเสื่อมอันนี้จังใช่ไหมมันไม่เที่ยงวโยแปลว่าเสื่อมอันนี้จังแปลว่าเสื่อมมันเสื่อมเวลามันเสื่อมแล้วมันหยุดเสื่อมไหมไม่หยุดถ้าโยมบอกหยุดอาตมาจะให้ดูว่ามันเสื่อมได้ต่อถูกต้องไหมแต่นั้นมันไม่หยุดเสื่อมนะนั่นมันก็ไม่ได้เสื่อมเพราะว่าอาตมาอย่างเดียวลมได้ไหมน้ำได้ไหมไฟได้ไหมได้หมดใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่มีการเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีการเสื่อมจริงไหมเพราะเดิมไม่เคยมีกระดาษถูกทำขึ้นมาใช่ไหมเกิดปรากฏใช่ไหมเหมือนคนน่ะเดิมก็ไม่มีคนไม่มีนายกนายขอแต่นายกนายขอมีการเกิดขึ้นมาถูกต้องไหมสิ่งที่มีการเกิดจะมีการเสื่อมยอมรับใช่ไหมนี่เป็นสัจจะไหมใช้ได้กับทุกอย่างไหมมีอะไรใช้ไม่ได้บ้างรูปดินน้ำไฟลมเข้ากฎเกณฑ์นี้ไหมเข้านามธรรมอ่ะสุขทุกข์ที่โยมมีในใจอ่ะเกิดไหมดับไหมมีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีมีใครทุกข์แช่ทั้งวันนี่เอาความจริงกันเลยนะถ้าใครมีไม่เหมือนนี้ช่วยบอกนี่จะได้ทราบแล้วเราก็ต้องรู้จักสังเกตแล้วว่าสุขเรามีโยมเคยมีความสุขแล้วสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดมันมีดับถูกต้องไหมแล้วก่อนมีความสุขเดิมเป็นอารมณ์เฉยๆแล้วสุขมีขึ้นแสดงว่าสุขเกิดใช่ไหมนั่นน่ามาทำอย่างอื่นล่ะสัญญาความจำได้ใหม่รู้มีเกิดมีดับไหมมีทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามมีเกิดแล้วก็มีเสื่อมใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเสื่อมมันก็ไม่ได้หยุดเสื่อมมันเสื่อมต่อใช่ไหมเวลามันเสื่อมต่อเนี่ยแสดงว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนรูปร่างเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีภาวะอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อยๆก้อนน้ำแข็งเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดไหมคนเปลี่ยนรูปแปลงรูปร่างตลอดไหมเปลี่ยนไม่งั้นผมไม่งอกไม่งั้นหนังไม่เหี่ยวเปลี่ยนทุกวินาทีถูกต้องไหมแต่เราไม่ได้สังเกตหรือนานๆสังเกตทีอ้าวไอ้นี่หัวงอกไปแล้วใช่ไหมหนังเริ่มเหี่ยวไปแล้วแต่มันเปลี่ยนทุกวินาทีนะพระศาสดาตรัสเนี่ยอุปาโทปัญญายติอุปาโทคืออุบัติอุปัติหรืออุบัติแปลว่าเกิดปรากฏวโยปัญญายติวโยแปลว่าเสื่อมปรากฏทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติทิตาแปลว่าตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่หรือจะเรียกว่ามันเปลี่ยนเรื่อยๆถูกต้องไหมมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆไม่จบสิ่งใดที่เสื่อมเรื่อยๆเนี่ยที่สุดหมดไหมหมดสมมติมันโดนไฟเผาโดนน้ำซ้อละลายมันก็ค่อยๆเปื่อยไปเรื่อยๆเปื่อยไม่หยุดหมดใช่ไหมความหมดความหายไปของมันเนี่ยคือนิโรธคือความดับหรือทุกขังคือแตกสลายทุกขลักษณะ3อย่างเนี่ยความทนอยู่ไม่ได้ความทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้อันนี้เป็นทุกขลักษณะดังนั้นสิ่งใดที่มีการเกิดจะมีการเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆที่สุดดับใช่ไหมดังนั้นตัวตนของสิ่งนี้มีถาวรไหมไม่ถาวรใครควรดีๆนะนี่สิ่งนี้ยากนะทั่วประเทศก็เข้าใจผิดกันนะก็เข้าใจผิดกันทั่วประเทศนะไม่ง่ายนั่นเนี่ยเห็นง่ายๆเห็นจะๆอย่างเงี้ยไม่ง่ายนะต้องใครควรดีๆแสดงว่าตัวตนของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามนี่เราสมมติด้วยรูปมีการเกิด
เสื่อมเรื่อยๆแล้วดับแสดงว่าตัวตนของมันเนี่ยมันไม่ได้มีถาวรใช่ไหมไม่มีถาวรก็คือมีชั่วคราวใช่ไหมตัวตนที่เกิดมาแล้วแปรเปลี่ยนแล้วหายไปมีชั่วคราวเนี่ยพระผู้มีพระภาคเรียกว่าอนัตตาอนัตตาเป็นคำที่ไม่ได้อยู่ลอยๆก็พูดอนัตตาขึ้นมาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเหมือนกันเป็นปฏิจจสมุปปันธรรมเหมือนกันนี่ประเด็นนี้ไม่มีใครเอามาพิจารณาให้รอบคอบดูสิพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสไล่เลียงภิกษุทั้งหลายสิ่งใดรูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมไล่เลียงตั้งแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสอัตตาสิ่งนี้เป็นปฏิจจสมุปนธรรมซึ่งกันและกันด้วยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้ามีเกิดจะมีเสื่อมเสื่อมมีได้ไหมถ้าเกิดไม่มีกระดาษเสื่อมจะมาจากไหนถ้ากระดาษไม่เกิดถูกต้องไหมจะมีคำว่ากระดาษเสื่อมได้ไหมจะมีคำว่าคนแก่ได้ไหมถ้าไม่มีคนเกิดไม่ได้ถูกต้องไหมดังนั้นมันคือปฏิจจสมุปนธรรมจริงไหมอิทัปปัจจตาเลยใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีใช่ไหมเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถูกต้องไหมถ้าสิ่งนี้ไม่มีคือการเกิดไม่มีการเสื่อมมีได้ไหมสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปใช่ไหมและพอเสื่อมเนี่ยแล้วมันเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีคือความดับเมื่อเสื่อมมีดับมีไหมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งความเสื่อมเนี่ยความดับจึงมีขึ้นใช่ไหมถ้าความเสื่อมไม่มีความดับจะมีไหมไม่มีนั้นถ้าความเสื่อมดับไปโดยประการทั้งปวงความดับมีไหมไม่มีมันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมจริงไหมเสื่อมมีก่อนมันถึงจะดับถูกต้องไหมและเสื่อมมันมีเพราะเกิดใช่ไหมมันจึงเป็นเกิดเป็นเสื่อมและเป็นดับไล่เลียงกันอย่างนี้ถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้เหมือนกันท่านบอกอนิจเจทุกขสัญญาเธอเห็นอนิจจังมากๆเนี่ยเธอจะเข้าใจทุกขังคือแตกสลายและพระองค์ก็บอกอีกว่าทุกเขอนัตตสัญญาถ้าเธอเห็นทุกขังคือแตกสลายเรื่อยๆอนัตตสัญญาจะมั่นคงการเข้าใจในเรื่องอนัตตาจะมั่นคงเพราะการเห็นทุกขังแสดงว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาจะต้องมีการแตกสลายใช่ไหมสิ่งที่มีการแตกสลายจะต้องมีการเสื่อมใช่ไหมสิ่งที่มีการเสื่อมจะต้องมีการเกิดมาก่อนใช่ไหมทีนี้โยมก็จะเห็นความเป็นปฏิจจสมุปนธรรมคือธรรมที่อาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆเพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมเพราะมีเสื่อมจึงมีดับเพราะมีดับจึงมีอนัตตาพระองค์จึงตรัสว่าถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือจะไม่เป็นจะไม่เสื่อมถ้ามันเป็นอัตตาแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธใช่ไหมนั่นแสดงว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาจะต้องเป็นอาพาธจะต้องมีอาพาธถูกต้องไหมถ้าไม่อาพาธก็ไม่ใช่อนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเห็นนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซวิญญาณจะเป็นไปเพื่ออาพาธไหมไม่เคยเห็นพระสูตรนี้ไหมไม่เคยเห็นเอาให้ดูพระสูตรให้ดูภิกขุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้ารูปเป็นอัตตารูปจะป่วยไหมไม่ป่วยถ้ารูปเที่ยงแท้ถาวรคงที่สิ่งคงที่มีไหมในโลกไม่มีและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยรูปของเราจงสาวตลอดรูปของเราอย่าแก่เลยโยมมีอำนาจไหม
ไม่มีอำนาจเนี่ยเราไม่สามารถทำให้รูปเนี่ยมันคงที่ได้เป็นเด็กตลอดเป็นวัยรุ่นตลอดไม่สามารถนี่เป็นสิ่งที่พรหมเทวดาหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจได้ตามปรารถนาเลยไม่มีใครสามารถภิกขุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นเป็นไปเพื่ออาพาธบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันตรัสเหมือนกันเวทนาเป็นอนัตตาถ้าเวทนานี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธเวทนาก็จะต้องไม่เสื่อมเวลาโยมมีสุขและสุขห้ามเสื่อมสุขดำรงอยู่ในจิตเราตลอดทำได้ไหมไม่ได้นี่ไงดังนั้นสุขเป็นไปเพื่ออาพาธบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกขุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตานี่คือนิยามของคำว่าอนัตตาอย่าไปเขียนนิยามเองอนัตตาเนี่ยไม่มีตัวตนเป็นอย่างนั้นเป็นไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช้อนัตตาอย่างไงใช้ไตรยะอย่างนั้นเพราะสิ่งหนึ่งมันไม่สามารถเป็นไปได้ตามปรารถนามีอาพาธมีการแปรเปลี่ยนสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตาและสิ่งที่มันมีการแปรเปลี่ยนมีการเสื่อมมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะมันเกิดถูกต้องไหมสัญญาเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาหมดภิกขเวภิกขุทั้งหลายรูปังอนัตตารูปอนัตตาไม่มีคำว่าเป็นนะพุทธเจ้าบาลีคือพูดเลยรูปอนัตตาตัสมาแปลว่าอะไรแปลว่าเพราะฉะนั้นสังวัตติแปลว่าเป็นไปอยู่รูปอนัตตานะเพราะฉะนั้นรูปังอาพาทายะรูปอาพาธสังวัตติมันจึงเป็นไปภาษาไทยมันมาอยู่ข้างหน้าว่าเป็นไปอาพาธอาพาธจึงเป็นไปอย่างนี้ก็ได้รูปอนัตตานะเพราะฉะนั้นรูปอาพาธจึงเป็นไปอยู่อย่างนี้เวทนาเหมือนกันเวทนาอนัตตานะตัสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตติเวทนาอนัตตาเพราะฉะนั้นเวทนาเลยมีอาพาธแล้วต้องแปลเรียงลำดับด้วยเพราะคำพุทธเจ้าเป็นปฏิจจสุปนธรรมถูกต้องไหมดังนั้นคำว่าเวทนาเป็นอนัตตาอะไรเนี่ยเป็นเนี่ยไม่มีภาษาไทยเราไปใส่เองเวทนาอนัตตาก็คือมันเป็นอนัตตานั่นแหละแต่พยัญชนะเนี่ยไม่มีเวทนาอนัตตารูปอนัตตาธรรมชาติทั้ง5เนี่ยขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพระองค์ตรัสเลยว่าอนัตตาหมดเห็นมั้ยแล้วขันธ์5เนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดปรากฏใช่มั้ยเสื่อมปรากฏใช่มั้ยเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏใช่มั้ย3คุณสมบัติเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของสังคตธรรมสังคตธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้สังคตธรรมคือขันธ์5พระองค์บอกสังคตธรรมเนี่ยมีคุณสมบัติ3อย่างอุปาโทปัญญายติคือเกิดปรากฏวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏทิฏฐสารยตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะแห่งปรากฏนี่1พระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าอานนท์อุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติบัญญัติขึ้นเพื่อหมวดธรรมเหล่าไหนพระอานนท์บอกว่าบัญญัติเพื่อขันธ์5พระเจ้าบอกถูกต้องแสดงว่าขันธ์5กับสังคตาเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะแห่งปรากฏถูกต้องไหมขันธ์5กับสังคตาจึงเหมือนกันเข้าใจไหมให้เราทราบว่าขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยถูกเรียกรวมด้วยคำเดียวว่าสังคตธรรมสังคตะสอเสือไม่หันอากาศงองูขอไข่แล้วก็ธรรมต่อเต่าสังคะแล้วก็ต่อเต่าแล้วก็ธรรมสังคตะธรรมสังคตะแปลว่าปรุงแต่งคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้นี่
ปรุงแต่งได้เพราะอะไรเพราะเมื่อเกิดแล้วแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยแหละคือความปรุงแต่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ดังนั้นสังคตธรรมก็คือขันธ์5และมีคุณสมบัติ3อย่างสิ่งนี้เป็นอนัตตาถูกต้องไหมล็อกสเปคดีๆนะตรงข้ามกับสังคตธรรมพระผู้มีพระภาคเรียกว่าเรียกธรรมชาตินั้นว่าอสังคตธรรมอสังคตธรรมเนี่ยคุณสมบัติตรงกันข้ามกับสังคตธรรมอสังคตธรรมเนี่ยคุณสมบัติคือณอุปาโทไม่เกิดณวโยไม่เสื่อมณทิฏฐสะคือไม่ตั้งอยู่ฝั่งเนี้ยเขียนเหมือนกันเลยฝั่งนี้อุปาโทฝั่งนี้ใส่คําว่าณเข้าไปใส่คําว่าณไม่ข้างหน้าทั้งหมดคุณสมบัติของมันแสดงว่าธรรมชาตินี้มีอยู่ใช่ไหมแต่ธรรมชาติเนี่ยความมีของมันเนี่ยเกิดไม่ปรากฏแต่เป็นความมีอยู่เรามีประสบการณ์ในชีวิตทั้งชีวิตเห็นความมีอยู่ก็เพราะเกิดปรากฏแต่เราไม่เคยเห็นความมีอยู่ที่เกิดไม่ปรากฏมันก็มีอยู่ได้ของมันแต่เกิดไม่ปรากฏนั่นคือความว่างอย่างยิ่งปรมานุตตรสุญญตาสุญญตาอันเป็นอนุว่างไม่มีรูปนามไม่มีวิญญาณเป็นอย่างนี้ฉะนั้นโยมต้องทราบพระสูตรอะไรพระสูตรคุณสมบัติของสังคตะว่าอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติแล้วทราบคุณสมบัติอสังคตะว่าณอุปาโทณวโยณทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติพระเจ้าจะใส่ความณข้างหน้าทั้งหมดเลยดังนั้นสองธรรมธาตุเนี่ยคนละคุณสมบัติกันเลยฝั่งหนึ่งเกิดปรากฏฝั่งหนึ่งเกิดไม่ปรากฏใช่ไหมฝั่งเกิดปรากฏเนี่ยถูกแตกออกเป็นขันห้าใช่ไหมเชื่อมกันว่ามันคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาใช่ไหมสังคตธรรมก็เป็นอนัตตาใช่ไหมธรรมชาติที่จะเป็นอนัตตาจะต้องมีเกิดมีเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆมีความดับเป็นอนัตตาใช่ไหมแต่ฝั่งเนี้ยเมื่อเกิดไม่ปรากฏเสื่อมมีไหมไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีเสื่อมเรื่อยๆมีไหมไม่มีเมื่อเสื่อมเรื่อยๆไม่มีดับมีได้ไหมไม่มีเมื่อดับไม่มีอนัตตามีได้ไหมไม่มีอนัตตาใช้กับอสังขตะไม่ได้เพราะอนัตตามาจากเหตุปัจจัยคือเสื่อมใช่ไหมเพราะรูปเป็นไปเพื่ออาพาธรูปจึงเป็นอนัตตาเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถูกต้องไหมคนที่ใช้นิพพานกับอนัตตาจึงแต่งเองเขียนขึ้นเองนิพพานเป็นอนัตตาได้ไหมถ้าโยมเขียนแทนลงไปตรงนี้ถ้าโยมเขียนแทนลงไปเวทนาอนัตตาถ้าเกิดสายนิพพานไหมนิพพานอนัตตาตัสมาเพราะฉะนั้นนิพพานอาพาทายะนิพพานเป็นอาพาธนิพพานอาพาธได้ไหมตรรกะผิดหมดเลยเห็นไหมเวลาเราไปเขียนเองเนี่ยนิพพานเป็นอนัตตานี่แต่งเองคำนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดแล้วเวลานิพพานเป็นอนัตตาคือภาษาไทยเนี่ยก็ดูดิรูปเป็นอนัตตาเนี่ยก็คือรูปังอนัตตาใช่ไหมถ้าบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาก็คือนิพพานอนัตตาคำนี้มีไหมคำนี้ไม่มีพระเจ้าไม่เคยตรัสเรื่องนี้เถียงกันทั่วประเทศเรื่องง่ายๆเลยของคนเข้าใจผิดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สับสนอะไรหรอกถ้า2บวก2เป็น4เนี่ยแล้วใครจะตะโกนลั่นโลกว่า2บวก2เป็น8โยมจะเชื่อมั้ยโยมเชื่อมั้ยโยมไปเชื่อทำไมก็ในเมื่อ2บวก2โยมนับได้มันเป็น4อ่ะถูกต้องมั้ยใครจะบอกนิพพานเป็นอนัตตาถ้าโยมเข้าใจเหตุผลแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยคำนั้นมันก็หมดราคาถูกต้องไหมนั่นเองเรื่องง่ายๆแต่พระโยมต้องเข้าใจพระสูตรตรงนี้พระสูตรขันห้าคุณสมบัติเป็นยังไงสังคตะคือขันห้าต้องเข้าใจว่าเกิดเสื่อมดับเนี่ยมันเป็นปฏิจจสุปนธรรมซึ่งกันและกันอาศัยกันใช่ไหมเกิดเสื่อมดับอนัตตาเนี่ยอนัตตาจะมีไม่ได้ถ้าไม่ดับ
ดับมีไม่ได้ถ้าไม่เสื่อมเสื่อมมีไม่ได้ถ้าไม่เกิดต้องมีเกิดมีเสื่อมมีดับเป็นอนัตตายากไปไหมไม่ยากเลยนะริปาชกถามอัตตามีอยู่หรืออัตตาไม่มีหรือพระพุทธเจ้าไม่ตอบพอวัชโคตรปริพาชกหลีกไปพระนนท์ก็ถามพระศาสดาว่าทำไมจึงไม่ทรงพยากรณ์พระศาสดาบอกว่าถ้าจะพึงพยากรณ์ว่าอัตตามีอยู่ไซคำพยากรณ์นั้นจะไปร่วมกับลัทธิของสมณพราหมณ์ผู้เป็นสัสสตทิฏฐิมันก็จะไปเหมือนกับสัสสตทิฏฐิแต่ถ้าพยากรณ์ว่าอัตตาไม่มีไซคำพยากรณ์นั้นจะไปร่วมกับสมณพราหมณ์ผู้เป็นอุจเฉททิฏฐิว่าขาดศูนย์ซึ่งโยมต้องรู้อีกว่าเหตุของทิฏฐิว่าสัสสตทิฏฐินั้นมาจากอะไรและขาดศูนย์นั้นมาจากอะไรอีกทุกอย่างมีเหตุเกิดหมดสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าตัวตนเนี่ยมันมาจากคนคนหนึ่งที่ตายมาจากเทวดาแล้วก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้เจโตสมาธิทำความเพียรระลึกถึงขันธ์ในอดีตรู้ว่าตัวเองเคยเป็นเทวดาแล้วเทวดาเพื่อนกันเนี่ยยังอยู่ตัวเองตายจึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่าอัตตาบางอย่างเที่ยงอัตตาบางอย่างไม่เที่ยงความเห็นนี้ยังวนอยู่ในขันธ์5มั้ยยังอยู่ในขันธ์5ออกจากขันธ์5ไม่ได้ไอ้กลุ่มสัสสตทิฏฐิเนี่ยมันมีทิฏฐิแบบนี้ดังนั้นถ้าพุทธเจ้าไปบอกอัตตามีโดยที่เขายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องสังคตะอสังคตะเขาจะไปสำคัญผิดแล้วเขาจะไปเอาพุทธเจ้ามาสนับสนุนว่าพุทธเจ้าก็สนับสนุนของเขาไม่ตอบเรื่องอะไรจะไปตอบอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ตอบเพราะเรื่องนี้มันต้องอธิบายต้องทำความเข้าใจพระเจ้าก็ไม่ตอบใช่ไหมเพราะต้องเรียกปริพาชกมาอธิบายเรื่องอสังคตะเป็นอย่างนี้สังคตะเป็นอย่างนี้อะไรเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่อยู่ในฐานะจะฟังพระเจ้าตัดประเด็นดีกว่าไม่ตอบจบแต่มาตอบกับใครตอบกับพระอนนท์พระอนนท์ถามปุ๊บตอบอย่างนี้อาจารย์ครับขออนุญาตถามต่อความเข้าใจของผมเป็นอย่างนี้ว่าในเรื่องของอนัตตารูปเวทนาสัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วไปมาพูดกันเรื่องนิพพานไม่ใช่ว่าจะอยู่จะเลยขึ้นไปอีกครับละสิ่งเหล่านี้ได้แล้วค่อยไปพูดแล้วค่อยแล้วเมื่อไหร่คนจะเข้าใจอ่ะมันจะเถียงกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอคือหยุดคนละชั้นกันลักษณะนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ชั่วโมงนี้เราลืมทั้งหมดเลยเพราะว่าเรายังไม่ถึงนิพพานที่เข้าใจเมื่อกี้เปลี่ยนนะไม่เข้าใจละอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คนเข้าใจได้แล้วทำไมโยมไม่ให้คนเข้าใจอยู่ในเนื้อเดียวกันแต่ว่าแต่คนละมิติผมเข้าใจไว้คือถ้าละสิ่งเหล่านี้อย่างอนัตตาหรืออัตตาได้ค่อยมาว่ากันเรื่องนิพพานไม่ทราบว่าจะเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างนี้เรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้ผ่านภาวะของเรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้โยมก็เข้าใจอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าบอกเรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่ต้องพูดคาถาวัตถุ10ประการการพูดที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเห็นไหมการพูดของโยมไม่ได้อิงพระสูตรโยมจะโดนขัดแย้งได้โดยพระสูตรพระพุทธเจ้าให้พูดเรื่องมักน้อยสันโดษสงบสงัดการไม่คุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัสสนะต้องคุยกันเรื่องนิพพานวิมุตติการหลุดพ้นวิมุตติยานทัสสนะผู้รู้ในการหลุดพ้นคือภาวะของนิพพานการที่เราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโยมเอาพระสูตรอะไรมารองรับล่ะอาตมาพูดอาตมามีพระสูตรรองรับว่าทำไมอาตมาไม่เห็นด้วยกับโยมที่บอกเฮ้ยอย่ามาพูดเรื่องนิพพานกันเลยเราถึงนิพพานกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยพูดเรื่องนิพพานแล้วอย่างนี้พระเจ้าเทศเรื่องนิพพานไปทำไมเพราะทุกคนยังไม่ถึงนิพพานในภาวะตอนนั้นแล้วทำไมพระเจ้าพูดเรื่องนิพพานไม่รอให้สาวกเป็นอรหันต์กันหมดแล้วค่อยมาพูดเรื่องนิพพานอย่างนี้เหรอมันก็ขัดแย้งตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นเราก็ต้องเดินตามพระศาสดาถูกต้องไหม
ต้องทำนิพพานให้กระจ่างในเมื่อคนคนหนึ่งกำลังเข้าใจผิดเรื่องนิพพานแล้วโยมบอกปิดมันไว้เถอะอย่าไปยุ่งมันเลยไอ้คนก็เข้าใจผิดอย่างนั้นไปเรื่อยๆเห็นไหมไปคิดว่าสูงเกินไกลเกินไม่ใช่ด้วยเหตุนี้บอกครับอาจารย์ที่ว่าเป็นเรื่องที่ยากให้รอพบหน้าชาติหน้าคนเลยปรุงแต่งไปอย่างนั้นนะคนเลยปรุงแต่งไปโอ้โหมันยากมากนิพพานเป็นเรื่องยากไม่กล้าเอาครับมันไม่ยากที่อธิบายมาตรงเนี้ยใครว่ายากบ้างล่ะใช่ไหมอำนาจถึงเอาให้เห็นง่ายๆเนี่ยกระดาษเนี่ยมันเสื่อมเนี่ยโยมเห็นไหมเสื่อมเนี่ยยากไหมแล้วเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยยากไหมไม่ยากตรงไหนยากอะตรงไหนของโยมยากอะเนี่ยแล้วตัวตนของมันเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยเพราะมันเสื่อมเปื่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกอนัตตาตรงไหนยากนี่ไงคนมันไปปรุงแต่งกันเองคนไม่โยนิโสมนสิการไม่ทำในใจให้แยบคายแล้วเราไปเชื่อคนแบบนั้นเราก็เลยมาบอกยากที่เหลือก็โง่ไปหมดเลยใช่ไหมเพราะงั้นก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ขอเอาชาตินี้ได้ไหมครับอาจารย์มันต้องชาตินี้อยู่แล้วใช่ไหมหรืออย่างน้อยโยมโสดาบันโยมก็เท่ากับแต่นิพพานจริงไหมเพราะโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานโยมพาเฉไปหน่อยแล้วกลับเข้ามาใหม่กลับเข้ามาต่อเรื่องอนัตตาพระสูตรมันมีแค่นี้พระสูตรที่3คือตัวนี้เรื่องสัพเพธรรมาอนัตตาก็มีในนี้อีกหนึ่งพระสูตรพระองค์จะบอกเลยนะสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาแล้วก็สัพเพธรรมาอนัตตาอันเนี้ยพระพุทธเจ้ากระโดดข้ามสัพเพสังขาราอนัตตาไปใช่ไหมแล้วก็โดดมาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์จากเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาแต่เปลี่ยนจากสังขารเป็นธรรมคนมาเจอแต่พระสูตรนี้ก็เลยบอกว่านี่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยสังขารสังขารมาตลอดแต่ทำไมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสัพเพธรรมาก็ไปคิดว่าพระสูตรนี้มีเงื่อนงำธรรมานี้คงต้องหมายถึงนิพพานด้วยนี่นั่งคิดปรุงแต่งเอาเองเพราะไม่เจอพระสูตรที่พระพุทธเจ้าไล่เลียงสัพเพสังขาราอนัตตาในพระสูตรเมื่อกี้ที่ละที่ให้ดูถูกต้องไหมแต่พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดสัพเพสังขารานัตตาท่านก็พูดสัพเพธรรมานัตตาติซึ่งพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ก็มีสัพเพสังขารานัตตาแล้วก็สัพเพธรรมานัตตาต่อกันเลยใช่ไหมเป็นปฏิจจสุปนธรรมซึ่งกันและกันใช่ไหมกลับไปดูอีกทีก็ได้เห็นไหมสัพเพสังขารานัตตาสัพเพธรรมานัตตาติต่อเนื่องกันเป็นปฏิจจสุปนธรรมก่อนอนัตตาเมื่อกี้เราก็ทราบแล้วว่ามันจะต้องมาจากเรื่องของดับเรื่องของเสื่อมใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าพูดข้ามเรื่องความดับใช่ไหมมาพูดเรื่องความเสื่อมแล้วโดดมาอนัตตาใช่ไหมเวลาพูดเรื่องความเสื่อมแล้วโดดมาอนัตตาเราต้องรู้ว่าหลังจากเสื่อมมันต้องดับใช่ไหมอันนี้ต้องรู้เองเพราะพระพุทธเจ้าโยงตรรกะโยงใยไว้ให้แล้วอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ไม่ได้พูดเกิดปรากฏเราก็ต้องรู้เองว่าก่อนเสื่อมมันต้องเกิดปรากฏใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่โยมต้องรู้เองเชื่อมกันเองโดยที่พระองค์เนี่ยเชื่อมให้ว่าเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆพออันมานี้พูดเสื่อมเป็นอนัตตาโยมก็ต้องเข้าใจพุทธเจ้าพูดอีกแบบคืออะไรเกิดกับดับอันนี้ไม่พูดเสื่อมโยมก็ต้องเข้าใจเองว่าก่อนดับมันต้องเสื่อมใช่ไหมเพราะในพระสูตรอื่นพระองค์พูดเสื่อมดับต่อกันนี้คือการจัดกลุ่มของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทรงจัดกลุ่มแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาตามท่านเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆนี่แบบหนึ่งเกิดกับดับแบบหนึ่งใช่ไหมอริยสัจสี่สมุทัยนิโรธเกิดดับใช่ไหมหรือการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปไม่พูดเสื่อมกับเสื่อมเรื่อยๆใช่ไหมพูดอีกแบบหนึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตา
เนตังมะมะเนโสมาสมินะเมโสตาแล้วก็เชื่อมอันนี้เห็นนะอันนี้พูดเกิดมะไม่พูดพูดแต่เสื่อมเสื่อมเรื่อยๆพูดมะไม่พูดโดดมาดับเลยใช่ไหมอันนี้จังทุกขังแล้วโดดมาอนัตตาใช่ไหมแล้วก็เนตังมะมะเนโสมาสมินะเมโสตาเห็นนะนี่คือการจัดกลุ่มของพระองค์เมื่อเราเห็นการจัดกลุ่มมันจะเชื่อมกันได้เองทั้งหมดก็คือเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับอนัตตาเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมดังนั้นถ้าท่านพูดเกิดกับดับโยมต้องเข้าใจว่าเสื่อมมันมีอยู่ในนั้นถ้าพูดเสื่อมกับดับต้องรู้ว่าเกิดมันมีอยู่ในนั้นเข้าใจไหมและธรรมทั้งหมดเนี่ยมันคือขันธ์ห้าใช่ไหมล่ะมันไปถึงนิพพานหรือยังยังเลยยังไม่ได้พูดเรื่องนิพพานเลยพูดแต่ขันธ์ห้าทำความเข้าใจขันธ์ห้ามันดีนะรู้จักขันธ์ห้ามันดีดังนั้นสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องขันธ์ห้าไม่ได้เกี่ยวกับนิพพานเลยปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นการอธิบายขันธ์ห้าว่าขันธ์ห้าทำงานกันยังไงเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปหนึ่งนาม4รูปหนึ่งนาม4รวมเป็น5แต่ธรรมชาติ5เนี่ยนามแบบนามตัวหนึ่งเนี่ยมันจะไปตั้งอาศัยในรูปหนึ่งและนาม3ดังนั้นถ้าดึงวิญญาณออกมา1ตัวนามรูปหรือกี่ตัวนามรูปหรือกี่ตัวทั้งนามและรูปหรือกี่ตัว4เป็นนามซะ3เป็นรูปซะ1ถูกต้องไหมแต่ถ้าเอาวิญญาณมาประกอบด้วยจะมีนามต้อง4ตัวใช่ไหมและรูป1ใช่ไหมแต่เพราะ5ธรรมชาติเนี่ย1ธรรมชาติอันเนี้ยมันไปตั้งอาศัยใน4ธรรมชาตินี้คือเปรียบเหมือนแสงที่ไปตั้งอาศัยบนฉากใช่ไหมที่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนวิญญาณเหมือนแสงหรือวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปบนผืนนา4ธาตุนี้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณดังนั้นนามธรรมตัวนี้เมื่อถูกดึงมา1นามธรรมจะเหลือ3ใช่ไหมรูปจะเหลือ1ใช่ไหมนามรูปก็จึงแค่4ตัวแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณและวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนี่เข้าใจไหมดังนั้นสัพเพธัมมานัตตาใช้เฉพาะขันธ์5ไม่ได้ใช้กับนิพพานโยมเถียงแทนคนอื่นได้หรือยังเนี่ยต้องหายงงแล้วนะด้วยเหตุที่พระอาจารย์เก่งว่าไม่รู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็จะเอาออกไปขยายความว่าเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์พวกบอกว่าบ้านเมืองจะสับสนครับเพราะนั้นโยมไม่ต้องบอกว่าสิทธิ์ของอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะเวลาโยมท่องสุดคูณเป็นเนี่ยโยมอ้างอาจารย์ไหมโยมไม่ต้องอ้างอาจารย์เลยเวลาบอกอ้าวเชื่อได้ไง248เอานี่โอ้โหโยมก็เถียงเลย24ครั้งเนี่ยมันเป็น8นะอะไรอย่างเงี้ยโยมเถียงเองได้เลยโยมไม่ต้องอ้างโอ้ครูสมัยป.1เขาบอกมาค่ะนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะใช่ไหมไม่เห็นโยมพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมอะไรที่เราพิสูจน์ได้เห็นเป็นปัจจตังอย่างเนี้ยจะอย่างเนี้ยโยมอธิบายเองเลยใช่ไหมเอาเทปนี้ไปทบทวนฟังอีกทีใช่ไหมเกิดนะโยมก็ดึงทิชชู่มาให้เขาหนึ่งอัน นี่ทิชชู่มีเกิดไหม มีเสื่อมไหมแล้วเสื่อมเรื่อยๆไหมแล้วผลที่สุดของการเสื่อมเรื่อยมันดับไหมดับอนัตตาเห็นนะเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับเป็นอนัตตาใช่ไหมพระศาสดาเนี่ยถามสาวกเป็นจำนวนมากเลยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเห็นไหมนี่ก็เชื่อมแล้วว่าอนิจจังมาสู่ทุกขังมาสู่อนัตตาแต่นั้นอนัตตาต้องมาจากทุกขังทุกขังต้องมาจากเสื่อมเสื่อมต้องมาจากเกิดเยี่ยมพอละชนะละ
ทีนี้คนที่จะเข้าใจก็ต้องวางความเห็นอื่นๆก่อนวางสัญญาเก่าๆก่อนแล้วก็มาบรรจุเรื่องใหม่ค่อยๆทำความเข้าใจใหม่ๆเลยเริ่มเลยลบสัญญาเก่าตัวเองทิ้งไปก่อนมาเริ่มใหม่เอาอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเข้าใจได้ไม่ยากแล้วพอยอมเข้าใจแล้วกลับไปดูเรื่องเก่าเนี่ยโอ้ยคนที่ไม่เข้าใจนี่หมดราคาเหมือนอุบาลีข้าบดีพอมาฟังพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมเข้าใจพอเข้าใจแล้วเถียงนิครนแทนพระพุทธเจ้าเลยนิครนพูดอะไรมาเถียงแทนหมดเลยเรื่องอัตตาเนี่ยอคิเวสนะที่เขาโต้วาทะกับใครแล้วต้องเหงื่อหยดเนี่ยนี่ก็เหมือนกันซึ่งเขาบอกว่ารูปเนี่ยเป็นอัตตาผู้เจ้าบอกรูปเป็นอัตตาใช่ไหมยืนยันนะยืนยันบอกโต้เรื่องนี้ต้องมีสัจจะกันนะมีสัจจะโอเคผู้เจ้าก็บอกว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วเนี่ยสามารถฆ่าจองจำขังในประเทศลิบซับกับบุคคลที่ต้องการฆ่าต้องการจองจำขังในประเทศลิบซับได้ไหมได้อคิเวสนะบอกได้บอกอย่าว่าแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลเลยเจ้าลิชวีเจ้านั่นเจ้านี้เขาก็ใหญ่ในเมืองของเขาอ่ะเขาก็สั่งฆ่าได้ลิบซับได้อะไรได้นับภาษาอะไรกับระดับพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วพระเจ้าก็ย้อนถามแล้วอย่างนี้รูปยังเป็นของเธออยู่ไหมอคิเวสนะไม่ตอบพระเจ้าถามครั้งที่สองไม่ตอบถ้ารูปเป็นของเธอเดี๋ยวจะเอาพระเจ้าประเสนที่โกศลไปตัดคอเนี่ย แล้วรูปยังจะเป็นของเธอไหมเนี่ยเสร็จเลยพระเจ้าถามสองครั้งอคิเวสนะไม่ตอบพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดที่ตถาคตถามคำถามอันประกอบด้วยเหตุผลแล้วถึง3ครั้งถ้าไม่ตอบศีรษะเขาจะแตกเป็นเสียงๆอคิเวสนะก็เห็นเทวดามาควงกระบองเตรียมมาฟาดศีรษะเห็นอยู่2คนกับพุทธเจ้าอคิเวสนะก็เลยวิ่งมากอดขาพระพุทธเจ้ายอมละยอมช่วยถามหน่อยสิจะตอบละพระเจ้าก็เลยถามครั้งที่สามอคิเวสนะก็บอกว่าไม่อยู่ในอำนาจเพราะนั้นรูปเราก็อยู่ในอำนาจของเราเป็นอัตตาเที่ยงแท้แน่นอนแค่จะไม่ให้มันแก่ยังไม่ได้เลยใช่ไหมแค่ไม่ให้มันเจ็บมันยังไม่ได้เลยแค่จะเอาตัวรอดจากพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลยังไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างเนี้ยเอาเป็นตัวพระเจ้าประเสนที่โกศลเองก็ยังไม่รอดจากความตายใช่ไหมอาจจะไม่มีใครมาฆ่าเขาใหญ่ละแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็จะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่สุดจริงนะเจอกษัตริย์อีกเมืองมายกทัพมาบุกเหมือนกันนะแล้วครั้งแรกก็แพ้นะครั้งที่สองถึงจะชนะเนี่ยก็ยังอนิจจังอีกเห็นไหมยังอนิจจังถึงแม้จะสั่งฆ่าสั่งลิบซับในประเทศขังอะไรคนได้เนี่ยนี่คือความเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราหรอกอาพาธมันจะมาพรากเราไปความเจ็บมันจะมาพรากเราไปความร้อนความเย็นความหิวกระหายมันจะมาพรากเราไปนี่แหละที่เราต้านทานไม่ได้ดังนั้นอนัตตาพระสูตรนี้สัพเพธัมมานัตตาใช้กับขันธ์5เท่านั้นไม่ได้ใช้กับนิพพานเลยและมันก็เป็นธรรมที่อาศัยเหตุในการเกิดคือสัพเพสังขาราอนัตตาอนัตตาก็มาจากทุกขังทุกขังก็มาจากอนิจจังอนิจจังก็มาจากเกิดปรากฏทุกอย่างมาจากเหตุแล้วเกิดอาศัยอะไรเป็นเหตุเกิดมีเพราะอะไรมาตันแค่เกิดละใช่ไหมเกิดปรากฏแล้วเกิดปรากฏมันมีเพราะอะไรถ้าเขาถามโยมตอบว่าอ้าวทุกอย่างต้องมาจากเหตุสิแล้วเกิดมีมาเพราะอะไรติ๊กตักติ๊กตักอื
อวิชชาป่ะอวิชชาเหรออวิชชาก็ถูกทุกหมดอ่ะแต่ดูพระสารีบุตรตอบมั่งพระพุทธเจ้าบอกสารีบุตรเกิดมีเพราะอะไรพระสารีบุตรว่าเกิดมีเพราะเหตุมายังไม่พออีกนะว่าอะไรแต่มันต้องมีเหตุนะเห็นไหมโอ้โหพระสารีบุตรเจอคำตอบนี้ไปเนี่ยเห็นความคมของพระสารีบุตรเลยพระเจ้าบอกเกิดมีเพราะอะไรสารีบุตรอ๋อเกิดมีเพราะเหตุพระเจ้าก็ถามนะแล้วเหตุมันคืออะไรเล่าเนี่ยโอ้โหถามเป็นทีละช็อตอีกนะพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตินั้นบางทีถ้าเรารู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยมีคนถามว่าเหตุของการเกิดมีเพราะอะไรเราก็ตอบไปเลยภพใช่ไหมเรื่องอวิชชาก็ถูกแต่ก็ข้ามไปนิดหนึ่งว่าเกิดมันมีเหตุนะ ความละเอียดของพระสารีบุตรเห็นไหมดังนั้นทุกอย่างมีเหตุและเหตุไล่ไปจนถึงอวิชชาและพอถึงอวิชชาถามว่าอะไรเป็นเหตุของอวิชชาอีกโยมจะโดนเขาสาวไล่ไปนะโยมก็ต้องยกพระสูตรเลยที่สุดและเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏแต่อวิชชานั้นก็มีเหตุในการเกิดเหตุในการหล่อเลี้ยงอวิชชาให้อยู่ได้คือนิวรณ์5นิวรณ์5เป็นเหตุหล่อเลี้ยงให้อวิชชาดำรงอยู่ได้แต่เบื้องต้นเบื้องปลายของมันไม่ปรากฏนี่โยมก็ต้องยกพระสูตรเลยเพราะก็จะสาวโยมสาวโยมสาวโยมไปเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นทุกอย่างมีเหตุปัจจัยในการเกิดหมดคำอะไรจะลอยๆมาไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่10กว่าปีที่แล้วถกเถียงกันแล้วก็ยังจะคงตกเถียงกันไปเรื่อยๆหาที่จบไม่ได้เพราะความที่ไม่เข้ามาหาพุทธวจนะพอเราได้พุทธวจนะเราจบสบายแล้วอนัตตายาวหน่อยแต่ก็กระจ่างดีเนาะให้ดูหลักฐานเหตุผลอะไรทุกอย่างครบ